าสู่พิธีเปิดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองการโครงการบำเหน็จบำนาญบ้านและโรงเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ของโรงเรียนเฉลิมธรรมสตรีเรียนเชิญท่านสมพงษ์อรุณโรจน์ปัญญานะคะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมธรรมสตรีได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครองค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมอนเตอร์ผู้ไร้ปัญญาศิลป์ท่านคณะผู้บริหารและที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเฉลิมธรรมสตรีในห้องประชุมแห่งนี้ผมต้องขอยกย่องและพูดกล่าวถึงนายกสมาคมผู้ปกครองและครูท่านเดิมสำหรับท่านที่อยู่ในพิษณุโลกผมรู้จักผมขอขอบคุณด้วยความชื่นชมและศรัทธาท่านครั้งหนึ่งครับคือท่านวิโรจน์จิตรพิชัยชุนครับท่านเป็นประธานและท่านเป็นนายกสมาคมประมาณ10-20ปีนะครับแต่ท่านเสียชีวิตลงเมื่อปลายกลางปีที่แล้วผมได้รับเชิญจากโรงเรียนให้มาทำหน้าที่เป็นประธานสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ2 สมัย8 ปีจนกระทั่งเป็นแล้วจนกระทั่งผมย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนแรกนะครับและย้ายมา
วันนี้นอกจากการเรียนที่เราจะต้องเรียนตามหลักสูตรแล้วจะส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้มีการพัฒนาศักยภาพค้นหาตัวเองค้นหาความชอบค้นหาความถนัดค้นหาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและค้นหาความสวรรค์ตัวเองที่มีและอาจไม่รู้ว่าตัวเองโดดเด่นดีตามเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรที่มันจะสำเร็จหรือมันจะสร้างรายได้หรือมันจะมั่นคงหรือผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อตอนสมัยเราเรียนหนังสือเล่นกีฬาพ่อแม่จะบอกว่าอยากไปสนใจมากกีฬาไม่สร้างดนตรีศิลปะเมื่อก่อนวาดรูปเนี่ยเป็นศิลปินวาดรูปเนี่ยแทบจะมีรายได้ไม่พอกับอาชีพกับการอย่างชีพแต่วันนี้ศิลปะไม่ว่าดนตรีไม่ว่าการร้องเพลงไม่ว่าศักยภาพด้านใดล้วนเป็นอาชีพที่สามารถประสบความสำเร็จได้มีมือถือเครื่องเดียวสามารถค้าขายอยู่ว่าค้าขายได้ทั่วประเทศทั่วโลกผมอ่านผลการศึกษาวิจัยตั้งตอนที่ผมรับราชการอยู่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยในวันนั้นผมอ่านผลการวิจัยว่าอาชีพอีก30ปี40ปีอาชีพที่จะเป็นอาชีพที่ทันสมัยที่สุดอาชีพที่คนต้องการมากที่สุดจะเกิดขึ้นใน20ปีนั้นคืออาชีพที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยในวันนี้ฟังตอนนั้นผมก็ฟังแล้วงงๆได้มันจะมีหรืออาชีพที่ไม่เคยเกิดขึ้นวันนี้ในวันนั้นมันเป็นยิ่งใหญ่มหาศาลลองนอกย้อนนึกไปถึง20ปีที่แล้วไม่มีมือถือไม่มีอะไรเลยนะเราเคยคิดว่ามันจะมีไหมไอ้เครื่องมือถือเครื่องเดียวไอทีอย่างเดียวมีคอมพิวเตอร์มีอะไรสารพัดมันเกิดขึ้นวันนั้นมันมีนะวันนี้มันมีจะต้องโตไปเพื่อวันนั้นเมื่อโตไปเพื่อวันนั้นแล้วจะเตรียมตัววันนี้อย่างโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเนี่ยส่งเสริมศักยภาพเด็กทุกอย่างทุกประการระดับอาชีพจะมีการแข่งขันวิทยาการสู่เวทีนานาเดินอะไรต่างๆเชื่อไหมว่าใน5 6ปีใน10ปีสถานะที่ดีให้ที่พักที่ดีให้การดูแลสวัสดิภาพของเขาไปรวมทั้งประกันชีวิตที่ไปด้วยกับมาเด็กจะต้องมีความมั่นคงปลอดภัยและไปสู่ความสำเร็จต่อไปเราก็จะคิดเรื่องต่อไปครับแต่วันนี้เราอยู่ม.ต้นหรือว่าห้องประชุมอย่างนี้เราอยู่ม.1ที่ต้องเน้นกับม.1เพราะว่าม.1คือสมาชิกใหม่ของครอบครัวเราม.2ม.3ก็เป็นสมาชิกเก่าที่รู้กติการู้โครงสร้างรู้ระบบรู้ระเบียบของเราพอสมควรแล้วแยกไปตามห้องเราต้องการพูดชัดๆช้าๆและพูดให้เข้าใจไปด้วยกันเพราะเราจะร่วมเดินทางกันไปอีกหลายปีวิทยุทีวีสังคมโซเชียลไอทีมันไปรวดเร็วเกินกว่าที่เราจะสื่อสารกับลูกเราอย่างธรรมดาไม่เข้าบ้านเนี่ยเราเดือดร้อนว่าลูกเราไปไหนลูกเราไม่สนใจว่าไล่ออกจากบ้านสิเขามีบ้านเพื่อนอยู่บ้านคนนั้นอยู่คนนั้นอยู่คนนี้อยู่เราเดือดร้อนองค์กรหน่วยงานอีกหน่วยงานอีกกำลังหนึ่งที่จะส่งเสริมโรงเรียนในการที่จะช่วยให้โรงเรียนเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เรื่องของหน้าที่ทีนี้เรื่องครูถ้าครูอยู่นิ่งทุกวันนี้มีวิทยาการมีการฝึกอบรมมีการประชุมที่ไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆถ้าครูของเราไม่มีโอกาสไปร่วมประชุมกับสิ่งเหล่านั้นท่านคิดว่าครูของเราจะทันยุคทันสมัยจะทันเท่ากับโรงเรียนที่มัน1ใน10 1ใน20หรืออย่างไรกรุงเทพหรือไม่เราต้องส่งครูของเราไปทำเช่นนั้นไปฝึกอบรมอย่างนั้นเราจึงมีการส่งให้ครูไปรับวิทยาการหรือไปรับการฝึกอบรมในเรื่องใหม่ๆอย่างนั้นเป็นประจำทุกปีนี่คือการพัฒนาทั้งครูและนักเรียนเพื่อให้อยู่ในระดับที่จะมาพาให้นักเรียนเราไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านได้ครับห้องนี้เป็นปีแรกเป็นครั้งแรกเราก็จะเปิดเวทีตอนท้ายเราจะเปิดฟอร์มว่างในสัปดาห์ที่10นาทีเพื่อท่านจะมีอะไรที่จะเสนอแนะจะสักถามอะไรก็มาได้นะครับฝากด้วยครับลงทะเบียนเสร็จพ่อแม่ต้องไปถึงบ้านเฉยเลยลงทะเบียนเสร็จมีรุ่นพี่รุ่นน้องดูแลกันจบแม่เดินทางขึ้นไปพ่อแม่พ่อแม่ผู้ปกครอง
องและเคยทำหนึ่งเป็นเพื่อนของลูกวันนี้ลูกอยู่ม.1เราก็ดูม.1เราก็ตามดูว่าม.1เป็นยังไงม.1เรียนอะไรครูประจำชั้นชื่ออะไรครูประจำครูที่ปรึกษาชื่ออะไรคือสารต่อครูลูกมีปัญหาอะไรเพื่อนลูกคนไหนบ้างที่ลูกสนิทก็สอบถามผู้ปกครองเขาเพื่อรู้เขารู้เราสองเป็นโค้ชให้เขาเขาต้องการอะไรต้องการให้สนับสนุนในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ควรผมไม่ให้แต่ผมก็มีเงื่อนไขว่าไม่ให้สมาร์ทเกมเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ที่พ่อแม่ซื้อให้เนี่ยเราก็เล่นอะไรได้แล้วเราก็หาความรู้ได้สมาร์ทเกมมันมีอะไรดีกว่านี้เขาบอกมาเล่นเกมนั้นเล่นเกมนี้เราก็มีเงื่อนไขว่าเรามาดูที่เล่นในที่ก่อนได้ไหมทำที่ก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปพูดถึงตรงนั้นถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกถ้าซ้อนเพื่อนเกิน3คนถ้าทำผิดกฎจราจรถ้าฝ่าฝืนไฟแดงโดนจับโดนปรับพ่อเสียเงินให้แต่พ่อจะหักเงินค่าเสมอเพราะลูกทำผิดกติกาตรงนี้ไม่เชื่อเป็นโค้ชให้เขาเป็นตัวอย่างให้เขาผมกลับบ้านจะข้ามจะเมื่อยขนาดไหนหนังสือมานั่งเซ็นเอาหนังสือมานั่งเขียนมานั่งอ่านตื่นเช้าตีห้าหกโมงตื่นก่อนมานั่งลูกก็ตื่นมาตามก็มานั่งเขียนเป็นเพื่อนกับพ่อเราเป็นสถานีส่งก็เป็นสถานีหลักเราพ่อจะส่งคลื่นแห่งความรักไปให้ลูกเสมอแต่ลูกยังไม่พร้อมรับยังไม่อยากเปิดดูช่องนี้ยังไม่เปิดดูเวลานี้เราก็รอการส่งเพราะเรามอบความรักให้เขาเขาจะเปิดรับเมื่อไหร่ก็เรื่องของเขาแต่พอมาวันนี้ผลผลิตมันออกมาแล้วเราก็ชื่นใจเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นโค้ชเป็นตัวอย่างและที่สำคัญที่สุดคือเป็นสปอนเซอร์ไม่มีอะไรได้มาเปล่าเปล่าต้องลงทุนไม่ว่าจะลงทุนถ้ามีเงินมากก็ลงทุนมากถ้ามีเงินน้อยก็ต้องลงแรงมากตอนนั้นเราก็จะมาพูดในเรื่องผ่านไปแล้วหนึ่งเทอมเราจะทำอะไรต่อไปเราจะพัฒนาอะไรเราจะเริ่มเรียนอะไรอันนี้เทอมแรกวันแรกเราตรงนี้อันนี้ก่อนเดี๋ยววางเปลี่ยนและตอนท้ายก่อนที่จะแยกต่างห้องเรามาเจอกันนะครับเอาละครับสุขสวัสดีผมเองกับท่านในรุ่นพวกเรานะครับเดี๋ยวเราเจอกันในชุดรอบสองครับวันนี้ได้โอกาสดีแล้วผมขอเปิดประชุมอย่างเป็นทางการกับท่านผู้ปกครองม.2 ม.3 ที่อยู่ที่ห้องและม.1 ณห้องนี้สวัสดีเบื้องต้นครับท่านก็มีเรื่องที่จะทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและท่านผู้หนึ่งในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขนมปังสตรีท่านสมพงษ์อรุณรสปัญญาค่ะพวกอีกรอบในภาคท้ายของการร่วมกันเป็นภาคอยู่นะครับท่านฟังจากผมพูดไปตอนแรกแล้วก็ฟังจากที่ท่านพอได้กล่าวโรงเรียนของเราไปแล้วเนี่ยคงจะทำให้เห็นจุดเชื่อมโยงนะครับระหว่างสมาคมกับโรงเรียนผมก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านและก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนอีกตัวเราจะมาหาจุดลงตัวว่าเราจะช่วยกันประคับประคองหรือร่วมมือกันเป็นข้อเป็นเกลียวเดินทางผลไปได้กันพร้อมกันอย่างไรนั่นคือทิศทางของเรานะครับจะมีอะไรเสนอแนะในเบื้องต้นก่อนที่จะแยกย้ายกันสำหรับท่านผู้ปกครองบางท่านหรือคนที่จะมีข้อเสนอแนะอะไรจะมีไหมครับเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะท่านนายกนะคะเพราะฉะนั้นเราพูดคุยกันวันนี้มาว่ามากกันแล้วนะคะนี่คะถ้ามียกมือเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆถือมาเลยให้นะคะดีไหมครับเชิญนะเชิญน้องเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวแทนของท่านในการดูแลเงินของท่านเงินของพวกเราเนี่ยไปสู่ประสิทธิภาพเด็กและครูให้ดีที่สุดให้มีประสิทธิภาพที่สุดและการใช้จ่ายเงินของสมาคมเนี่ยเราคงไม่ต้องการมีสองตัวอย่างน้อยลงน้ำเพื่อการเงินเงินทุกบาทที่ได้จากสมาคมทั้งโดยตรงและการบริจาคจะผ่านเข้าสู่การบริหารสมาคมที่มีเครือข่ายไปนั่งรับฟังและทราบกันทีละคนถามว่าเงินไปใช้อะไรเท่าไรอย่างไรแน่นอนครับผมเรียนบอกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเราก็อยากเจอกรรมการอยากเจอเครือข่ายที่มาช่วยกันทำนะครับส่วนของการใช้จ่ายของเงินสมาคมเนี่ยคุณเรียนอย่างนี้นับว่าโชคดีเรื่องสมาคมดูแลในเมื่อปีที่ผ่านมาปี2565นะคะผู้ปกครองเด็กนักเรียนของเราเนี่ยผ่านโครงมีเดียเราไม่ได้ตั้งงบประมาณในเรื่องของรายศิลปะเลยสมาคมช่วยเหลือเด็กเราได้ส่งไปประมาณ
แล้วก็เป็นที่หนึ่งของภาคเหนือค่ะกลับมาซึ่งเงินที่สมาคมช่วยเหลือไป180,000 บาทสิ่งที่ทำต่อมาก็คือเรื่องของการเยี่ยมบ้านนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคุณครูไปเยี่ยมบ้านเด็กทุกคนแล้วก็ไปรู้ข้อมูลเพื่อที่จะกลับมาดูแลช่วยเหลือความน้องทางสมาคมก็สนับสนุนเรื่องของการดิวนะคะเรื่องของทีแคสเรื่องของอะไรเพื่อยกระดับให้ลูกของเราทุกคนมีวิทยากรแนวหน้าชั้นดีก็ได้จากเงินของสมาคมเพราะฉะนั้นมีในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการที่เข้มแข็งคือเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่าไม่นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะเราทุกคนมาอยู่ณตรงนี้มาเพื่อที่จะให้โรงเรียนแห่งนี้เข้มแข็งแล้วก็ไม่ใช้เงินเรื่องเหล่านี้เป็นที่ทำให้เสื่อมเสียหรือสบายใจได้นะคะมั่นใจนะครับหรือมาจะมีลูกท่านอื่นลูกของท่านคนเด็กที่น้องคนอื่นเรียนอยู่เชียงเหนือกติกาหรือรายละเอียดอะไรแต่ต้องเรียนเป้าหมายเหมือนกันเลยครับแต่วิธีการจัดการก็จะแตกต่างไปมากตามรายวิธีของโรงเรียนนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของทุกแห่งที่เราก็ต้องไปเรียนจะมีไหมครับถ้าไม่มีเราจะได้แยกกันนะยกมือก็ได้ทุกหลังครับไปน้องผู้หญิงน้องนักเรียนจะได้ไหมครับจะมีไหมเจอนะไปเรียนเทียบเรียนกันแล้วเดี๋ยวเทอมหน้าเทอมหน้าครับเปิดเทอมหน้าเนี่ยเรามาเจอกันทีนี้ตอนนั้นเราจะมีผลการเรียนแล้วแล้วเราก็จะได้ดูกันต่อว่าเมื่อมีผลการเรียนเต็มเทอมสองแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงครับแล้วก็ในกิจการที่เราไปขอไปงานก็ดีครับของตัวเราเริ่มต้นครับเริ่มต้นทำในวันนี้ด้วยกันจะเดินทางไปข้างหน้าครับขอบคุณครับที่บ้านแฟนทำซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
้วยวันนี้มาติดเราครับอ๋อหมายความว่ามาแทนพี่มาแทนพ่อสวัสดีค่ะนักศึกษากลางหนค่ะแม่ของเด็กหญิงรัชิกาเอ้ยนักสาวรัชิกาอาศัยอยู่ที่ค่ายกาค่ะคุณแม่ของคนชวันเก็บค่ะที่ร้านที่บ้านประกอบธุรกิจส่วนตัวการเก็บของจำหน่ายหินแกนิตแล้วก็งานป้ายพวกหินแกนิตแกะสลักค่ะผมจากตำรวจธงศักดิ์วังนี่ครับเป็นผู้ปกครองของไม่ต้องบอกว่าเป็นตำรวจใช่ไหมสวัสดีครับผมปราการตำรวจว่าเป็นผู้ปกครองของสมศรีเป็นแม่ของเด็กหญิงไอ้น้ำสาวสุริศรามาสิสิริคอยใส่ค่ะประกอบธุรกิจส่วนตัวจริงไปตะดายจะพบผมที่ท้าขายครับอยู่ในเมืองนี่ไหมดูแม่ตาหวังต่อหวังต่อผมชื่อเอกรัตน์ปานุพันธ์ครับเป็นพ่อของอริศราปานุพันธ์ที่บ้านค้าขายครับครับผมอยู่สมอแขครับสวัสดีค่ะชื่อเตือนใจขุนจันทร์เป็นแม่ของน้องแตงนางพิตาก็รับราชการอยู่กรมการพัฒนาชุมชนค่ะแต่ว่าอยู่ส่วนกลางกรุงเทพค่ะก็จะได้กลับมาก็ดีจากท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วลูกอยู่กับใครล่ะครับคุณแม่ลูกอยู่กับคุณพ่อค่ะพอดีช่วงนี้พ่อป่วยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชาติที่สมเป็นผู้ปกครองของนางสาวฟ้าใสวรศรีนาวันท่านเพื่อนที่ส่งตัวค่ะอยู่ในเมืองที่บอกในเมืองสาวนัทธิดาสภิพัฒน์ชัยอยู่ในเมืองนี่ไหมครับไม่ใช่อยู่ตำบลท่าประดังท่าเรือล่ะ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 เป็นผู้ปกครองของนายสิทธิโชคแก่นันดาค่ะอยู่ในนั้นอันนี้เธอเป็นครูวันนี้น่าจะเป็นครูนะคะน่าจะรู้จักกันเรื่องได้กันขอบคุณค่ะเดินไปดูว่ากันต่อเนาะเดี๋ยวผมดูรู้สึกจะแบบเดี๋ยวจะเดี๋ยวคือจะไม่สนุกนะครับยินดีครับยินดีครับ